ัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับสาว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 แล้วก็สาวเหลือน้อยค่ะคุณเอ๋นะคะค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้เราพบกันอีกแล้วค่ะกับช่อง AEY Auto Import นะคะวันนี้มาพบกับมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยสิคะแต่ละคนแนะนำตัวหน่อยเริ่มจากกองมาก่อนเลยมาลูกอะสวัสดีค่ะมาริมาสุภัทราเกลี้ยงพร้อมรองอันดับ4 Miss Grand Thailand สวัสดีค่ะเฮดี้อแมนดาอแมนดาเจนเซนรองอันดับ1 Miss Grand Thailand ออนฟรีเนซมามูดีรองอันดับ3 Miss Grand Thailand ค่ะทีน่าทานาวอนวิกรองอันดับ2 Miss Grand Thailandอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะแล้ววันนี้นะคะอ๋อมิสเอใช่ไหมโอเคพัชรินทร์เนสินมิสแกรนด์เอ AUI Auto ค่ะนะคะวันนี้นะคะน้องๆเนี่ยก็สาวสวยนะคะก็พาทุกท่านนะคะมาชมกับรถที่ AUI Auto Import นะคะศูนย์รวมรถนำเข้าหรูหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์แล้วเดี๋ยวให้น้องๆไปดูกันเนาะว่าแต่ละคนชอบอะไรแต่ว่าอินฟ้ามีอะไรบอกเพื่อนๆคะสำหรับวันนี้เราจะมีเกมมีกิจกรรมแจกอะไรคะมีทั้งนี้เลยค่ะถืออยู่ในมือทองค่ะ มีทองแล้วก็ด้านนี้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเชิญมาดูนะคะคือมีทั้งแก้วน้ำแล้วก็เรามีแจกรถกันด้วยนะคะโมเดลรถโมเดลรถนะคะแล้วก็รวมถึงล่มแล้วก็เสื้อสวยมากเดี๋ยวให้น้องทีหน้ากลางให้ดูโอเคอ่ะฮะเป็นแจ็คเก็ตอันนี้สวยมากมีไซส์นะคะใช่แล้วก็จะมีแก้วน้ำค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นของพรีเมียม AEY ที่ใครถือเนี่ยก็เป็นบ่งบอกสัญลักษณ์ว่าเป็นผู้ที่มีรสนิยมใช้รถนำเข้านั่นเองค่ะนะคะแล้วก็มีพวงกุญแจน่ารักมากนะคะค่ะแล้วโมเดลรถค่ะนี่เลยมีทั้งอัลพาร์ทมีทั้งแลมโบค่ะอันนี้เป็นชุดบำรุงรักษารถค่ะมูลค่า 2,990 1ชุดนะคะอันนี้จะแจกทั้งหมด5ชุดนะคะแล้วก็อย่างโมเดลรถเนี่ยก็มีถ้าลำใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ที่ 4,900 ลำเล็กเนี่ย 3,900 นะคะแล้วก็จะมีเอาผ่าด้วยนะคะโมเดลนะคะก็มูลค่าทั้งหมดรวมทองรวมอะไรแล้วนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 80,000 บาทนะคะใครทีนี้มันมีเขาเรียกว่ามีกติกาค่ะนะคะถ้าใครเล่นเนี่ยถ้าใครอยากจะร่วมเล่นรางวัล นะคะต้องขอให้ช่วยแชร์นะง่ายมากกดไลค์กดแชร์ใช่กดไลค์เพจนะคะหนึ่งเลยนะคะเป็นผู้ที่กดไลค์เพจถูกใจเพจนะคะแล้วก็ช่วยแชร์โพสต์ตอนแชร์ช่วยพิมพ์ไปด้วยนะคะว่าโชว์รูมรถนำเข้า AEY Auto นะคะแล้วก็ให้ตอบคำถามมานะคะแคปนะคะตอบคำถามแคปที่แชร์นะคะแล้วก็ตอบคำถามมาวางใต้โพสต์นี้เปิดสาธารณะนะคะตอนแชร์เนาะตอบแค่ว่าโชว์รูม AEY Auto Import เรามี2สาขาที่ไหนบ้างโอ้โหง่ายง่ายไหมง่ายไหมง่ายนิดเดียวกูเกิลก็ได้แต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นั่นสำคัญเลยนะคะทองอยู่ไหนละทองอยู่ไหนทองพี่ฟ้าเก็บแล้วค่ะพี่ฟ้าเก็บแล้วทุกคนดูง่ายมากเลยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าไม่รู้ Google อย่างที่มาบอกง่ายมากค่ะนะคะค่ะตอนแชร์ช่วยพิมพ์ไปด้วยนะคะว่าโชว์รูมรถนำเข้าหรู AEY Auto นะคะค่ะร่วมเล่นเกมแล้วก็อันนี้เราจะจับรางวัลกันนะคะคือวันที่1กรกฎาคมที่จะถึงนะคะเวลาประมาณสัก6โมงถึง1ทุ่มนะคะเราจะจับรางวัลกันแล้วมาลุ้นกันว่าใครจะได้ทองแล้วถ้าพวกหนูไปแชร์นี่คือมีสิทธิ์ไหมคะได้ค่ะหนูร่วมเลยหนูมีสิทธิ์ค่ะหนูต้องแชร์ค่ะได้ค่ะทีนี้อ่ะเรามาตรงนี้กันติดไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฟ้าพี่อยากให้หนูว่าสอนพี่เต้นน่ะถ้าโลมาเอาจริงๆนะพี่เต้นยังไม่เป็นเพราะว่าวันนี้จริงๆไม่มีเวลาที่จะนั่งซ้อมกันเลยนะก็จริงๆง่ายมากค่ะเดี๋ยวเชิญน้องๆเขาฝ่ายมาเต้นด้วยมาไหนเอาจริงๆนะถ้าเต้นไม่สวยอย่าว่ากันนะอันดับแรกนะคะเราหันข้างก่อนหันข้างก่อนใช่ค่ะแล้วก็ให้จินตนาการเหมือนเรานั่ง
รถเข็นวีลแชร์โดยที่มือเราก็จะแบบเข็นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยๆย่อลงเหมือนการเป็นการเวฟใส่จริตความเป็นมิสแกรนลงไปความเอิร์กอาร์ความเซ็กซี่มันก็จะทำให้เราเพลงไม่มีเพลงไม่เคยเปิดเพลงได้หน่อยไหมระวังสไลด์ตัดนะอ๋อไม่ได้เดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราลองให้แปะแด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 ใช่ค่ะอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอเพราะว่าเราอาจจะคอกันเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพี่สู้หนูไม่ได้เดี๋ยวนะคะพี่สู้อินฟ้าไม่ได้พี่ขอให้ลูกสาวพี่มาสู้อ่ะมาพี่เจ๊เอาเพื่อนๆมาชมลูกสาวเอนะคะสวัสดีก่อนสวัสดีชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อปิ๊กนิกค่ะอันนี้ลูกสาวเอ๋นะคะเอาสู้กับน้องอินฟ้าหน่อยเอาแล้วมาไม่เอาท่าที่ดิ๊กเต้นอ่ะเอามาเอาท่านั้นเลยเอามาอะไรค่ะขอดนตรีเลยค่ะจบกันจบกันเจอเวอร์ชันนี้ก็ยอมค่ะเจอเวอร์ชันนี้ก็ยอมเนาะยอมพี่แม่ยอมแม่เจ้าของท่าเขาเสียหมดเลยนะลูกเป็นเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันใหม่ค่ะนะคะได้ไหมคะสู้ได้ไหมคะถามว่าสู้ได้ไหมเหรอคะจะเอาให้พี่ฟ้าสู้ได้ไหมชนะไปเลยค่ะให้ชนะไปเลยไปเลยค่ะเขินนี่ขนาดเขินนะเนี่ยนี่ไม่เขินเหรอคะโอเคถ้าอย่างนั้นไหนสาวๆไปดูซิว่าแต่ละครชอบขนาดไหนพาชมกันแบบว่าน้ำจิ้มเนาะนะคะใครชมก่อนหรือว่านี่หนูว่าจะบอกหนูมีรถในฝันที่อยากจะได้นี่เลยค่ะคเย่งพาไปดูค่ะมาเป็นรถที่ชอบมากก็คือคเย่งอ๋อคเย่งใช่แล้วไม่มีใครแก้ให้หรอแก้ให้หน่อยอ๋อคเย่งใช่ชอบสีดำค่ะเป็นคนชอบสีดำใช่สีดำมันเป็นสีที่ลึกลับน่าค้นหาใช่ค่ะเขาจะมีความเท่ความสมาร์ทความคูลมีความดุดันค่ะใช่ก็คือสีรถอ่ะมันจะบ่งบอกถึงคาแรคเตอร์ของเจ้าของรถด้วยนะคะสมมติว่าเราเลือกสีขาวมันก็จะเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงใช่ไหมคะใช่แต่ถ้ามุดสีดำมันก็จะเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงซึ่งเวลาที่เราขับมันก็เสริมบุคลิกเราด้วยใช่แต่ว่าสีดำก็คือจะบอกบ่งบอกถึงความแบบสมาร์ทแล้วก็ความเป็นผู้นำมีความแบบดุดันมีอำนาจมีความแบบเซ็กซี่ด้วยมาถามหน่อยสิแล้วแบบมูเตลูอ่ะมีไหมหมายถึงซื้อรถสักคันหนึ่งเนี่ยไม่มีเอาสีดำไม่มีมีเงินอย่างเดียวค่ะลูกเงินอย่างเดียวเชียร์นี่เดี๋ยวหนูก็ได้แล้วล่ะสาธุค่ะพี่นวัดมาค่ะคันนี้เหรอคะพี่นวัดคันนี้ตอนนี้จะอยู่ประมาณที่คันนี้8 ล้านกว่า8 ล้านกว่าค่ะ8ขอโทษนะคะใช่ไหมคันนี้ขอโทษทีค่ะ9 ล้านกว่าค่ะ9 ล้านกว่าคือตอนนี้รถมันขาดตลาดหนักมากนะคะพี่นวัดแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าไปกับเอ็มอิงฟ้าเชิญนะฮะค่ะอันนี้เป็นหยวนๆพิมพ์ไปเลย9 ล้านเดี๋ยวเอาไมค์ให้พี่นวัดแล้วก็เขียนว่าอิงฟ้านะคะค่ะ9 ล้านคือตอนนี้นะคะรถมันขาดตลาดหนักรถที่ได้มาแต่ละคันเนี่ยคือเราประมูลมานะคะเพราะฉะนั้นราคามันจะแพงขึ้นมาเยอะแพงกว่าตอนนั้นพี่นวัดก็ซื้อไปคันหนึ่งใช่ใช่ไหมคะยังใช้อยู่ทุกวันนี้ยังมาจอดนะคะบริการดีมากส่งถึงหน้าบ้านเลยคือถ้าไม่รับขอหน่อยครับว่าเปิดประตูแล้วให้เลยขอหน่อยค่ะเอาเป็นว่าสุดยอดอันนี้ไม่ได้มาชมกันเองนะซื้อรถกับคุณเอ๋เนี่ยไม่ได้เหมือนกับซื้อกับเซลล์ไม่ได้เหมือนกับซื้อกับเจ้าของโชว์รูมแต่เหมือนซื้อกับคนที่เอ็กซ์ตรีมมากแล้วเป็นเพื่อนบ้าๆบอๆคือว่าอะไรก็ได้เสมอคือว่าเขาบอกว่าอะไรนะอะไรตรงกันนะเคมีตรงกันเคมีตรงกันแต่วันนี้จะมาซื้อ1 คันจริงๆค่ะซื้อให้ท็อปไฟของเรานี่แหละเพราะงานเยอะเดี๋ยวพาไปดูแถวนู้นเอาผาดนะคะไม่แต่อันนี้ก็ยังน่าใช้อยู่นะเป็นรถที่คุ้มมากเพราะว่ามันดูแมนๆแล้วก็แบบมันเป็นอะไรนะ4 wheel SUV ได้หมดปรับรถสูงดูรวยด้วยได้อันนี้ข้อสำคัญ5 คันที่นั่งพอดีเลยนี่ไง1 2 3 4 5โอเคเดี๋ยวเราไปติดด้อมแล้วเราตีหัวด้อมไปปนค่ะ
ไปพี่นวัดบอกแล้วเดี๋ยวจะซื้อให้อิงฟ้าคันหนึ่งซื้อให้น้องๆคันหนึ่งเพื่อกี้พี่นวัดบอกแล้วคนได้ยินแล้วนะคะเซฟไลฟ์ไว้ไม่รู้ตัวคันหรือเปล่าว่าเอาจริงๆแล้วก็เวลาไปงานน่ะอย่างสมมุติเอาผ่าตอนนี้มันขาดตลาดใช่ไหมค่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าติดต่อมาคุยกันปั๊บก็บอกจะขาดตลาดจนประมาณต้นปีหน้าใช่ค่ะก็เลยต้องพยายามซื้อไว้เพราะว่าตอนนี้ค่าเงิน US ก็ไปกันใหญ่แล้วก็อะไหล่ก็ไม่มีพาร์ทเอามาประกอบรถมันก็จะหายไปค่อนข้างเยอะใช่ค่ะแล้วก็ระบบภาษีด้วยก็ไปกันใหญ่ตอนนี้มันก็เลยขึ้นก็คงใครซื้อยิ่งช้าใช่ยิ่งแพงและรอรถนานใช่นะฮะวันนี้มา8คันที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้ถ้าใครดูไลฟ์แรกหมดแล้วไม่ขายแล้ว มีคนซื้อหมดแล้ว หมดแล้วค่ะแล้วก็เหลือเปิดรับจองอีกเพียงแค่20คันเท่านั้นเฉพาะปีนี้เฉพาะปีนี้เฉพาะที่รับรถได้เร็วอะค่ะแต่ว่าถ้ามีอีกทีนึงก็คือปลายปีเลยค่ะทั้งหมด20คันนี้ไปแล้วพูดง่ายๆ20คันนี้ได้รับรถประมาณสักกลางปีกลางเดือนหน้ากลางเดือนหน้าค่ะนะคะมีตัวอย่างสักคันไหมมีค่ะนู่นเลยไปจดจดจ่อเราไปซื้อรถเราไปดูเจ้าไป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 เอาแล้วเอ๋ถึงบอกกันสีขาวใช่ไหมค่ะทั้งได้ทั้งขาวทั้งดำเลยค่ะพี่นวัดคือตอนนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าโฉมใหม่เนี่ยคือเขาจะหยุดตอนนี้โรงงานเนี่ยหยุดการผลิตไปแล้วอันนี้สาระเลยอันนี้สาระเลยนะคะสาระจริงๆนะคะก็คือโรงงานยุติการรับสั่งออเดอร์แล้วแล้วที่มีออเดอร์ไปทั้งหมดนะคะโรงงานยกเลิกไปประมาณ 60-70% นะคะสาเหตุจากอะไหล่ไม่พอดูสิเห็นไหมเขาเป็นนางแบบโพสโพสด้วยโพสด้วยนะคะแล้วตอนนี้รถที่เราได้มาคือรถประมูลทั้งหมดแล้วโรงงานหยุดผลิตตั้งแต่เดือน5เดือน6แล้วรถประมูลก็คือได้เป็นรถตั้งแต่เดือน4ตอนนี้รถประมูลเริ่มหมดแล้วและโรงงานก็ยังไม่มีกำหนดว่าจะให้เราว่าจะเปิดเพราะฉะนั้นรถที่ประมูลเดือน4เริ่มร่อยหล่อแล้วเพราะฉะนั้นรถมันจะไม่มีแล้วนะคะตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยตอนนี้ถ้าเป็น SC 3,590,000 3,590,000 ออปชั่นอะไรบ้างก็จะเป็นมิกกี้เมาส์ตัวท็อปเป็นเครื่องเบนซินอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้มิกกี้เมาส์แล้วตัวท็อปแล้วใช่ค่ะเครื่องเบนซินแล้วเครื่อง 2,500 นะคะเบนซินล้วนค่ะนะออปชั่นตามนี้เลยตามนี้เลยนะฮะยางเยิงอะไรทุกอย่างตามนี้เลยตามเลยแล้วก็เป็นตัว2022แทนแล้วก็มันจะมีตัวชมใหม่ออกคือตอนนี้เขายุติการผลิตจนกว่าจะกลางปีหน้าเขาถึงจะเริ่มผลิตใหม่ที่ผลิตใหม่นะคะก็คือจะเป็นตัวชมใหม่แต่ว่าจะเข้ามาในเมืองไทยอีกทีก็คือประมาณปลายปีหน้าแล้วราคาชมใหม่อยู่ประมาณ4.5 ล้านขึ้นลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์เปลี่ยนโมเดลเชนเลยค่ะไม่ใช่อย่างนี้ละไม่ใช่ละแต่ราคาแพงขึ้นมาอีก1ล้าน1ล้านแล้วรอใช้รถกันปลายปีหน้าโอ้อ่าฮะคืออันนี้ก็รถสุดท้ายยังค่ะยังมันยังจะมีของเอจริงๆของเอมันมีรถที่อยู่เมืองนอกที่เสร็จแล้วแต่ว่าเมืองนอกญี่ปุ่นเขามีประกาศออกมาว่าถ้ารถที่เสร็จแล้วห้ามส่งออกภายใน6เดือนรถเอโดนล็อกอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ประมาณ30คันซึ่งรถนั้นจะมาอีกทีคือธันวาคมนะคะตอนนี้เหลือทั้งหมด20คันเปิดรับจองก่อนแค่20คัน3ล้าน3,579 3,579 F มาเลยเดี๋ยวไม่จ่ายแต่ว่าก็คือดูสถานการณ์ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าโรงงานเดือนหน้าเขามีการเริ่มผลิตหรืออะไรเงี้ยอาจจะขอเปิดรับเพิ่มแต่ตอนนี้รับมาเพื่อให้เราเพียงพอในการจำหน่ายกลัวว่ารับมาเดี๋ยวเราหารถไม่ได้ลูกค้ามาด่าเอาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจก็เขียนคำว่าสนใจไว้ในเพจของ AEY ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวให้เซลล์ไปต้อนเอาเองฮะได้เลยเดี๋ยวให้ทักเข้าไปหรือถ้ามั่นใจก็เขียนตอนนี้เลยล่ะค่ะแต่ว่าของผมจะเอาคันหนึ่งแต่ว่าพี่นวัดเอาสีอะไรแต่ไม่กล้าต่อหน้าไลฟ์อ่ะเดี๋ยวเราคุยกันหลังไลฟ์เอาหนึ่งคันนะเอาเก็บไปให้ด้วยเอาสีอะไรคะเอาสีอะไรสีอะไรดีคะคุณสีขาวเย้เอกฉันท์เอาสีขาวสีขาวแล้วเดี๋ยวติดป้ายมิสแกรนด์ได้เลยโอ้ยดูดิรักลูกๆมากเลยเนี่ยไม่หรอกเพราะว่าคันเดียวมันไม่ค่อยไหวแล้วไงค่ะค่ะให้เข้าคันใหม่นี่เขาจะได้เร็วจะได้ไม่มาเลทไงเครื่องแรงไม่เป็นไรหรอกช่วงนี้เรารู้เข้าใจแต่เอาจริงๆเอาจริงค่ะเอาเก็บไว้รถนี้เลยนะต้นเดือนรถขอเป็นกลาง
ต้นเดือนเดี๋ยวเอกขอดูอาทิตย์หน้าเดือนหน้าแล้วกันรับรองเอกขอเป็นอาทิตย์ครับถ้าสมมติว่ากลางเดือนหน้าได้แน่นอนโอเคแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเอกรอดูประมาณวันจันทร์วันอังคารก่อนค่ะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยถ้ารถมันเข้ามาแล้วมันมีเหลือเอกเอาให้พี่แน่ก็คือตามคิวโอเคเดี๋ยวจะเอาโลโก้มาให้ติดได้เลยค่ะใต้ยิ้มแกนแล้วก็เอาฟิล์ม80ดำมืดเลยเดี๋ยวน้องเปลี่ยนเสื้อผ้าได้เลยแล้วก็ถ้ารถเยอะๆตรงนี้จะให้ติดคำว่า AEY นิดนึงคุณผู้ชมไม่กล้าต่อหน้าเดี๋ยวทำเป็นเยี่ยงอย่างเดี๋ยวคนเอาแต่สัญญาครับคุณจะได้เห็นรถเอาผ่าจาก AEY วิ่งอยู่กับน้องๆทุกคนโดยเฉพาะอิงฟ้าจะนั่งหลักเลยฮะค่ะนะฮะโอเคปัญหาคือต้องรับสมัครคนขับรถด้วยเดี๋ยวจะรีบไปลงเลยใครอยากเป็นคนขับรถมิสแกรนด์ไม่ใช่หนูติดต่อมาได้ที่เพจมิสแกรนด์คุณสมบัติแหมมันพูดยากอ่ะนะเอาว่าติดต่อมา1คือเพศจริงๆก็ไม่จำกัดหรอกนะแต่ขอให้ทำงานพร้อมแล้วแต่งตัวสะอาดเรียบร้อยสุภาพแล้วก็ไม่เมานะฮะเก็บความลับเจ้านายที่นั่งอยู่บนรถให้ด้วยเพราะบางทีเจ้านายเครียดก็จะเมาอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณสมบัติแบบนี้เงินเดือนงามนะฮะเงินเดือนงามๆนะฮะติดต่อมาได้มีวันหยุดปกติเลยค่ะนะคะค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากจริงเหรอไหนคะมีคนมาสมัครแล้วเหรออันนี้ก่อนออกไปแนะนำจริงๆอันนี้ไม่ได้แบบเป็นเพราะว่าเอ้ยเป็นสปอนเซอร์หรือแบบเราซื้อรถที่นี่แล้วเราได้ถูกกว่านะซื้อรถเนี่ยคนบอกว่าบางทีเนี่ยซื้อผิดที่ก็ดูน่ากลัวอันนี้เรื่องจริงนะครับมันจุ๊บจิ๊บมันจุกจิกมันหยุมหยิมเสียนั่นเสียนี่เสียนู่นแล้วที่นี่เนี่ยสิ่งนึงที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจรถคันเดิมก็เป็น Porsche เหมือนกันสีขาวเสียตรงไหนไม่ได้ซื้อที่เขาโทรปั๊บเขามี24ชั่วโมงรถไปลากถึงที่ล่าสุดสาทรมาถึงนี่3ทุ่มเสียตอนประมาณ6โมงนั่นจึงเป็นเหตุอีกเหตุผลหนึ่งนะเสร็จจากคันนี้แล้วอยากได้คันนู้นแต่ต่อถูกๆเลยนะ เพราะว่ารถส่วนตัวตอนนี้เหลือแค่คันเดียว คันสองคันแล้วมาจอดอยู่ที่นี่คันนึงจอดอยู่ประมาณ2อาทิตย์แล้วอะ Porsche สีขาวอะเพราะว่าจะซ่อมแล้วยังไม่ได้ซ่อมสักทีเพราะว่ารู้สึกมันเก่ามากขายดีกว่าซื้อใหม่ใช่ะนะเลยกะว่าจะขายแล้วซื้อใหม่ค่ะแต่เอาอันนี้ไปไหนฮะที่น้องเลยต้องขายยกแค่โอ้ยหนูอย่าไปเลยเพราะหนูไปแล้วหนูรู้ไหมว่าซ่อมทีละเท่าไหร่ซ่อมค่าซ่อมประมาณเกือบล้านไงเอาจริงๆถ้าซื้อผิดมันก็ผิดไปตลอดเวลาอันนี้เรื่องจริงนะยอมรับสารภาพว่าคันนี้ซ่อมมาประมาณ3ล้านซ่อมมาทุกครั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นอีกครั้งนึงเนี่ยเดี๋ยวคันนี้ไม่ได้ซื้อที่เอกนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกำลังบอกไงไม่ได้ซื้อที่คุณเอกปรากฏว่ามันอ่อนแอมาตั้งแต่อังกฤษแล้วค่ะค่ะมันอ่อนแอเพราะเนื่องจากมันลงเรือมานานแล้วก็บังเอิญว่ามันอาจจะไปอ้อมแหลมกูดโฮปมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ซ่อมคนนี้เขาก็ช่วยดูแลให้เป็นกรณีพิเศษเซอร์วิสสำคัญมากเพราะว่าเวลาเรามีปัญหาเนี่ยเราไม่อยากไปยืนริมถนนมันเหมือนมีความทุกข์แล้วต้องรอเป็นชั่วโมงแล้วคนผ่านไปผ่านมาเราก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วการจราจรก็ติดมันก็เป็นเรื่องที่คนเขาก็ไม่ค่อยพอใจที่เนี่ยจะเร็วและ24ชั่วโมงและถ้าสมมุติว่ามั่นใจทิ้งกุญแจได้เลยฮะแล้วไปเลยหนีขึ้นแก๊ปไปอะไรไปไหนก็ไปแล้วทิ้งเลยฮะที่นี่ทำได้ครับค่ะค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณนะคะเอาไหนอยากจะซื้อรถเลยค่ะแต่ของพี่อยู่อย่างเดียวตอนนี้ของพี่เอกจะได้ในเรื่องของหลังการขายลูกค้าจะคอนเฟิร์มในเรื่องหลังการขายคือก่อนขายก็เน้นในเรื่องของซื้อก็จะชมเรื่องการบริการอยู่แล้วค่ะหนูเห็นด้วยมากเลยนะเกี่ยวกับเรื่องบริการหลังการขายอ่ะที่บ้านเองมีรถอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ได้ดูแลหลังการขายที่มันดีเท่าไหร่เราก็รู้สึกว่าแบบเราจะไม่อยากซื้อที่นั่นอีกเลยหรือไม่อยากซื้อแบรนด์นั้นอีกเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอได้คนใกล้ตัวหรือคนสนิทคนรู้จักแนะนำเวลาแบบมีบริการหลังการขายที่มันดีอ่ะก็อยากจะแบบบอกต่อมากว่าแบบบริการหลังการขายมันสำคัญมันไม่ใช่แค่เราซื้อปุ๊บจ่ายเงินแล้วจบเลยมันมีมากกว่านั้นมากเพราะเราใช้รถหลายปีมากๆใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วก็รถนำเข้าเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเราไปซื้อโตโยต้าฮอนด้านะที่นึกจะเดินเข้าไปซื้อก็ซื้อได้การบริการต่างกันนะคะรถนำเข้ามันรายละเอียดเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสียภาษีเอ้ยนะคะเรื่องของการนำเข้าถูกประเภทไหมนะคะหลายๆอย่างแล้วก็มีศูนย์บริการครบวงจรไหมของพี่เนี่ยมีทั้งศูนย์บริการนะคะมีอู่สีคือไม่ได้มีแค่ขายอย่างเดียวไม่ใช่ขายอย่างเดียวค่ะแต่มันมีนะบางครั้งแม่เคยไปซื้อเหมือนบางครั้งเคยแบบไปคุย
ขาไม่ได้มีอู่ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรทําให้เรารู้สึกว่าอ้าวแล้วถ้าเราซื้อรถคุณไปแล้วอะแล้วเราเอาไปซ่อมที่ไหนล่ะเพราะบางครั้งรถราคาแพงรถแบบ 10-20 ล้านไม่ใช่ว่าจะไปซ่อมที่ไหนก็ได้เฮ้ยมันไม่มีศูนย์บริการแบบสมมติรถแพง A รถแพง B รถแพง C มันไม่มีแล้วไปต่อที่ไหนเวลาคุณซื้อรถไปอะมันไม่มีเลยแต่ที่นี่มีใช่แล้วก็นอกจากอู่มีอะไรบ้างคะก็จะมีเป็นศูนย์พวกแลปสติกเกอร์สายเคลือบแก้วนะคะแอคเซสซอรี่คือทำที่นี่หมดข้อสำคัญรถนำเข้าพูดก่อนนะคะว่าซื้อรถนำเข้านะคะโปรดดูให้ดีตอนนี้นะคะกฎหมายค่อนข้างแรงคือรถนำเข้าทุกคันต้องมีใบ CO2แต่ที่นี่มีมีค่ะทำเราทุกคันเราทำเนี่ยคือบอกเลยว่าการที่ทำครั้งหนึ่งเนี่ยต้นทุนมันแพงกว่าชาวบ้านนะคะกว่าจะทำผ่านเนี่ยบางทีเราเสียแล้วเสียอีกเสียหลายรอบมากนะคะแต่เราก็ทำเพื่อทำทุกอย่างให้มันถูกต้องที่สุดตามที่รัฐบาลกำหนดเพื่อที่ว่าลูกค้าซื้อไปไม่มีปัญหาใช่ค่ะใช่ใช่เพราะว่าไม่งั้นอะเอาผ่านเมื่อกี้ที่มาส่ง8คันก็คือไม่มีคนซื้อแน่นอนถ้าที่นี่ไม่ดีจริงค่ะว่า8คันนั้นคือมีเจ้าของหมดแล้วก็ผ่าน8คันเมื่อกี้บอสจะซื้อยังต้องรอคิวใช่ต้องรอคิวของพี่เอ๋ชัดเจนพี่เป็นคนที่ชัดเจนนะคะลูกค้าพี่ทุกคนนะคะคือเป็นเขาเรียกว่าเป็น VP ของเอ๋ทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะทุกคนต้องรอคิวตามคิวค่ะไม่มีใครลัดคิวได้นะคะต่อให้เอ๋สนิทกับพี่ณวัฒน์วันนี้เอ๋ก็บอกชัดเจนนะคะว่าเอ๋ก็ไม่สามารถที่จะเอาคิวของลูกค้าที่จองก่อนเอามาให้พี่ณวัฒน์ได้เมื่อกี้เอ๋พูดในไลน์แล้วเนาะพวกหนูก็รอไปก่อนนะพวกหนูรอก่อนนะมันอาจจะไม่ได้รอคิวแต่ว่ารอเงินไม่รอหรอกอีกไม่น่ารอถามหน่อยค่ะพี่พารู้สึกยังไงกันบ้างได้รถประจำตำแหน่งแล้วเนี่ยก็ดีใจเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกจริงๆเอาผาดเป็นสัญลักษณ์ของมิสแกนไปแล้วตอนนี้ใช่เพราะว่าเวลาเราขับไปไหนคนก็คือถ่ายแล้วอุ้ยได้ขับสวนกับมิสแกนนี่เราจอดติดกับไฟติดไฟแดงกับรถมิสแกนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้อย่างที่บอกว่ารถอ่ะมันเป็นตัวเสริมบุคลิกของคนได้ด้วยเอาผาดเป็นรถที่มิสแกนและพี่ณวัฒน์เลือกใช้นั่นเองค่ะต่อแล้วเราก็เลือกที่ไหนคะเราเลือกที่เอออโต้เท่านั้นนั่นหลักอ่ะแล้วถ้าสีอะสีขาวสีดำเป็นเซ็กซี่ละแล้วพี่ฟ้าให้คำนิยามสีขาวว่าเป็นยังไงเผื่อมีคนสนใจอยากจะแบบเอ๊ะอยากจะไปซื้อตามจังเลยสีขาวเนี่ยสีขาวมันเป็นสีของความแบบเรียบหรูดูแพงดูแพงอันนั้นมันจะดูเท่ดูสมาร์ทดูแบบว่าน่าค้นหาดูแบบดูดุดันดูเซ็กซี่แต่นี้จะเป็นสัญลักษณ์ของความแบบเรียบหรูดูแพงเหมาะอย่างมากกับการเป็นรถตำแหน่งประจำตำแหน่งของมิสแกรนด์เพราะว่าเราดูแบบเรียบหรูดูแพงแต่ก็มีความโฉบเฉี่ยวซึ่งมองว่าจริงๆได้ทั้ง2สีอยู่ที่คนชอบใช่เราไม่ใช่แค่นั้นเอาผ่านเป็นรถที่พร้อมใช้มากเหมือนเราเลยคุณสามารถนั่งเป็น family car ได้ด้วยไม่ใช่ yes. จำเป็นที่จะต้องนั่งแบบในออฟฟิศอย่างเดียว family ก็ได้ครอบครัวแบบมา 4-5 คนไม่เป็นไรเอาผ่านเอาอยู่อ่ะนั่งแล้วเป็นยังไงแล้วข้อสำคัญเอาอยู่พี่บอกให้ข้อสำคัญเอาผ่านมันเป็นรถที่มันไม่จุกจิกนี่แหละเครื่องโตโยต้ามันอึดถึกทนจริงนะคะรถบางคันเนี่ยถามว่าเฮ้ยรูปทรงสวยทำไมการตลาดไม่ดีคนแรกๆก็แห่ไปซื้อถ้ามันจุกจิกปุ๊บนะคือคนก็จะบอกต่อกันแต่นี่รถมันทั้งสะดวกสบายแล้วรถมันไม่จุกจิกรถบางคันวิ่ง 200,000 300,000 วิ่งป๋อเลยนะรถไม่จุกจิกเลยชอบภายในมากภายในกว้างนุ่มมั้ยนุ่มมั้ยนั่งนุ่มมั้ยหลับค่ะนี่หลับตลอดปรับแบบสามารถเปิดดูดาวได้ด้วยมีสูทใช่มีจ้าเป็นไงบางวันนางงามอยากจะออกมาเซฮายเปิดซันลูฟฮัลโหลฮัลโหลวันนี้คืนดีอาจจะเห็นพี่ฟ้าฮัลโหลยืนโบกอยู่ข้างบนใช่ไหมเชิญมาแล้วค่ะไปดูคันอื่นกันต่อมั้ยนู่นมันจะมีเจ้ายักษ์ใหญ่ด้วยนั้นน่ะ Land Cruiser แล้วก็มีโคเวตด้วยเดี๋ยวพี่พาชมนะเจ้าปีศาจบากระเบนนู่นโคเวตชอบไหนหนูชอบคันไหนอ๋อโคเวตนะคะอันนี้ก็จะเป็นราชันแห่งสายลุยเลยนะคะ Land Cruiser VX 300หนูรู้มั้ยว่า2คันนี้ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด2คันนี้ถ้าสั่งจองใหม่รอรถ4ปีจริง4ปีจริงๆค่ะรถมันตอนนี้คือเขาไม่ผลิตเลยคือปัญหาในเรื่องของการผลิตอ่ะมันมีปัญหาเยอะมากชอบใช่ไหมฟ้าอันนี้หนูชอบนะมันลุยใช่ไหมคะขอบดูให้ดู
ดีกว่าพี่ฟ้ามันไม่คนชอบคิดว่าเหมาะกับรถใหญ่ๆเหมาะกับผู้ชายอย่างเดียวจริงๆอ่ะผู้หญิงยุคนี้มันยิ่งเป็นอะไรที่เหมือนแบบยิ่งขับใหญ่ก็ยิ่งดูเท่นะใช่อันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่ามาเป็นคนหนึ่งที่มาขับกระบะหลายคนอาจจะยังไม่รู้แต่มาขับกระบะคันใหญ่กันละกันแล้วมารู้สึกว่าเวลาเราขับเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบว่าเฮ้ยเราลุยอ่ะหลายคนก็ใช่หลายคนก็พูดว่าเฮ้ยนางงามขับกระบะหรออะไรเงี้ยใช่มาขับกระบะขนาดมาขับได้แล้วคุณขับไม่ได้เหรอคะแน่นอนคุณขับได้อย่าไปกลัวเวลาคุณมีรถคันใหญ่เนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเลยเวลาเราจะขึ้นเขาลงห้วยไม่ต้องกลัวเพราะว่าลุยได้เต็มที่ลุยได้เต็มที่ปลอดภัยด้วยนะเวลาที่เราแบบเราอยู่บนรถคันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราอยู่แบบเราสามารถมองเห็นได้กว้างเราสูงกว่าคนอื่นแล้วทุกครั้งเลยที่หนูนั่งรถแม่ค่ะหนูจะรู้สึกว่าปลอดภัยมากแล้วบางทีเราต้องเปลี่ยนรถไปนั่งแบบว่าคันเล็กๆแล้วจะรู้สึกว่าเขาจะเหยียบฉันไหมคือถ้าเราเบียดหรือเปล่าหนึ่งเลยมันได้ทัศนวิสัยนู่นนู่นดูสดใสเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะชอบรถคันใหม่มากชอบใช่ไหมคะแบบว่าที่สุดเลยคนข้างในอ่ะจอเอ่ยอะไรเอ่ยใช่จอไม่ได้เป็นจอแบบเหมือนรถคันอื่นปกตินะมันเป็นจอแบบใช่แล้วอยากจะบอกทุกคนด้วยว่ามันไม่ใช่แบบว่ามันเป็นรถขับอ่ะแล้วมันจะดูใหญ่ขึ้นต้องบอกเลยว่ามานั่งปุ๊บเนี่ยลุยๆบนทะเลทรายก็ขับได้ซื้อได้นะทุกคนถูกต้องทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วใครที่สนใจคันนี้ต้องรีบเข้ามาที่เอออโต้เพราะไม่งั้นต้องรออีก4ปีรอไม่ไหวจริงๆนะ4ปีอ่ะยืนได้เห็นมั้ยเท่จะตายโอ้โหเท่มั้ยโอ้โหอันนี้ก็แบบขอบอกเลยคันนี้ก็มีซันรูฟนะคะคันนี้มีซันรูฟนะคะยืนทำเท่เล่นๆวันนี้เรามีสาวงามมารีวิวโอ๊ยเดี๋ยวนอกจากคันนี้มารู้สึกว่าคันที่ไฮดีชอบมากขอเลื่อนไปปะอีกคันนึงเลยไปอีกคันนึงก่อนค่ะคันนี้เป็นรถไฟฝันของไฮดีแม้หนึ่งจะเจนเซนเลยรถในอนาคตหนูเองค่ะพี่โอเคเดี๋ยวไว้หนูสะสมนะคะเก็บเงินเก็บหอมรอมริบรู้สึกพี่รู้สึกพี่นวัดจะได้อีกคันแล้วเนี่ยเดินไปแป๊บเดียวเองพี่ผมถามนิดนึงเพราะมันมีคันเดียวถึงเราจะต่อกันต่อหน้าคนก็ไม่แปลกคันนี้ที่ปักอยู่เนี่ยรถล้านหนึ่งเดี๋ยวเอาเลยเดี๋ยวนี้โหพี่ไปหนูไปต่อเลยลูกไปไม่ได้พี่นวัดราคาเราไม่ได้แบบบวกอะไรเยอะขนาดนั้นคนรวยเขาขายอย่างนั้นไม่ได้แล้วก็แบบว่าจะไปขับเล่นสัก6-7เดือนไม่มีแล้วพี่นวัดตอนนี้คันนี้ราคาดีแล้วนะพี่รู้แบบว่าในท้องตลาดต้องทำงานกี่ปีตัวนี้ในท้องตลาดเขาขายกันอยู่ที่ล้าน99 11,990,000ใช่ไอ้เป็นเงี้ยนะออปชั่นดีด้วยแต่ว่าเขาติดอยู่นี่ใช่ไหมเขาจัดอยู่ใช่ค่ะเขาจัดอยู่แล้วถูกไหมไม่ถ้าลูกค้าซื้อค่ะถ้าลูกค้าซื้อก็ดาวเท่านี้ไม่ซื้อทั้งงานผ่อนได้ทั้งหมดด้วยเอาไหมค่ะมันทำงานอย่างเดียวไม่ได้มีออปชั่นดีด้วยพี่10 ล้านก็ฟู22ไม่ได้ฉลองซื้อเข้ามายังไม่ได้เลยค่ะราคาไม่ได้บวกเยอะขนาดนี้ส่งไปก็ยังไม่อะไรกันเนี่ยนี่ช่วยกันช่วยกันอะไรดีอ่ะช่วยกันโดเนทค้าขายเหรออีก10บาทอีก10ปีกว่าจะมากำลังคิดว่าถูกรางวัลที่1 3ใบก็ยังไม่คันนี้22ล้านมีถอน22ล้านมีถอนค่ะเอางี้ดีกว่าถ้าใครถ้าใครจะเอฟให้อิงฟ้าพิมพ์ตอนนี้เลย22 ล้านอิงฟ้าโอเคถ้าคุณถ้าใครจะให้ก็22ล้านจะเอและอิงฟ้าไฮดี้ดูดีมาริมาทีน่าหรือนวัดก็ได้นั่นไงว่าแล้วมันมีคันเดียว22 ล้านค่ะเบลลี่ตัวนี้แบบสุดติ่งแล้วอ่ะสปอร์ตนะถ้านำเข้ามาใหม่อยู่ประมาณ25 ล้านกล้าหน่อยด้อมไก่กล้าเห็นอะไรเลยอยากเห็นภาพอิงฟ้านั่งเบลลี่สปอร์ตไหมมันจะกลายเป็นแบบซุปเปอร์สตาร์ที่แบบมีรถที่แบบบ้าแพงหรูมากดูเร็วสร้างความฝันหน่อยสร้างความฝันนิดนึงเร็วๆฮะสร้างความฝันหน่อยนึงชอบให้พวกหนูขับสัก10วันก็ได้ค่ะงั้นขอพี่ด้วยขอพี่สักท่าหนึ่งอ่ะตัวแม่มาเดี๋ยวให้อีฟ้าหน่อยเร็วบอสพูดเหมือนเอฟน้ำพริก22 ล้านเบาๆถูกหวย10ใบ
ได้แล้วสวยมากสวยมากอ่ะเราไปดูโควิดกันไปค่ะปะไปดูโควิดกันแล้วอ๋อแล้วมันแล้วพี่มีรถที่มีแค่คันเดียวในประเทศไทยคันแรกและคันเดียวในประเทศไทยและในประเทศไทยก็จะไม่มีใครมีอีกนั่นก็คือเจ้าโฟกจูตัว GTI เป็นรถรุ่นพิเศษที่ผลิตออกมาเพียงแค่125คัน125คันในทั่วโลกแล้วประเทศไทยได้มาแค่คันเดียวมันเป็นรถออกสไตล์รถแข่งอะแต่ว่ามันเป็นรถสไตล์แบบคือคนมีกลุ่มเฉพาะ125คันบนโลกทั่วโลกคันนี้มี125คันทั่วโลกและเป็นคันเดียวในประเทศไทยค่ะทุกคนแล้วหมดคันนี้ก็ไม่มีใครสามารถเอาเข้ามาได้เพราะว่าเขาเลิกผลิตแล้วมันเป็นรุ่นรีมิเต็ดมันเป็นรุ่นสะสมนั่นเองค่ะก็คือใครที่ชอบเล่นรถพลาดไม่ได้ใช่ถ้าใครแบบคืออันนี้เขาจะมีเนื้อคู่ของเขาเป็นกลุ่มเฉพาะคันนี้นะคะก็มีแค่คันเดียวในประเทศไทยอยู่ที่เอแต่ว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์หนึ่งอย่างค่ะไม่ได้บอกพี่เอกว่าวันนี้ฟ้าขอบเงินมาสำหรับซื้อรถที่นี่แล้วก็จะเอากลับบ้านพร้อมหรือยังคะมาค่ะพร้อมหรือยังคะมีเซอร์ไพรส์ด้วยเหรอแล้วก็โอเคเอากลับบ้านมันก็ไม่รู้ว่าเป็นหนึ่งความสำเร็จอันหนึ่งความสำเร็จที่แบบว่าเราพี่ทำได้แล้วพี่ที่สุดวันนี้ก็มาถึงอันนี้ได้กันคนละคันเลยนะเนี่ยนอกจากฟ้าได้แล้วพวกหนูก็ได้นะ 23,900 มันนั่งได้2คนเลยนะเอาจริงๆแล้วเหมือนให้สามารถเด็กนั่งได้ค่ะใช่น้ำหนักรับน้ำหนักได้50กิโลฟ้าขับได้โหพี่ฟ้าใช่ฟ้าขับกลับเลยเดี๋ยวจริงนะแม่ก็นะคะเอาไว้เก็บไว้เป็นแรงบันดาลใจได้เป็นนะคะท่านไหนที่แบบว่าชอบดูพวกรถนำเข้านะคะต้องฝากนิดนึงว่าเข้าไปติดตามกันนะคะที่เพจของคุณเอรถนำเข้าหรือ AEY Auto Import นะคะของเราเนี่ยเรามีรถนำเข้าหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์นะคะแล้วเอกก็จะเป็นคนรีวิวเองไลฟ์สดเองแล้วก็ค้าขายแบบฉบับเอเนี่ยแหละค่ะตรงๆนะคะแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ถ้าดูรีวิวพี่ก็จะบอกว่าพี่เป็นคนที่อธิบายอะไรเข้าใจง่ายใช่ค่ะแล้วก็ต้อยพูดไปเรื่อยหนูเคยดูปะไม่เคยทำได้เอาเนียนหรือซีเนียนหน่อยเคยดูโอเคเช่นเมื่อกี้ไงที่พี่เอแบบอธิบายรถคันเมื่อกี้ตั้งแต่รถเอาผ่านรถแบบหลายๆยี่ห้ออะไรเงี้ยก็ทำให้เราแบบรู้จักมากขึ้นอ่าฮะค่ะปะมาต่อทางนี้ตกลงหนูเปลี่ยนใจคันนี้แล้วใช่ไหมไม่หนูไม่เปลี่ยนใจค่ะหนูไม่เปลี่ยนใจไงแค่ดีใจเดียวค่ะดีใจเดียวมาตลอดแต่ว่าคันนี้ก็บอกเลยว่าน้องก็เลิศจริงก็คืออยู่ในโซนของหัวใจตั้งเป้าค่อยๆไต่ไปก็ได้ลูกใช่ไหมพูดไต่พูดตายเอาโควิดคนดู 7,000 แล้วแล้วถ้าเกิดคนดู 10,000 ลดให้ล้านหนึ่งคันนี้เอาเลยพี่นวัดเอามาต่อค่ะอาโควิดมาแล้วหนีดีกว่าไหนๆเธอชอบหนูชอบหนูขึ้นไปสตาร์ทป่ะเอ้ยกุญแจอยู่ไหนอ่ะหนูได้สตาร์ทอีกอ่ะไปแล้วไปสตาร์ทเดี๋ยวพี่ให้ฟังเสียงมาแล้วรถสปอร์ตเนี่ยเป็นอะไรที่เสียงหล่อมากเสียงหล่อมากสตาร์ทนะแต่อย่าใส่เกียร์นะแล้วตัวโควิดตอนไอ้โควิดไม่ใช่โควิดลูกโควิดตอนนี้นี่คือมาจากเชฟโรเล็ตไหมใช่ค่ะเป็นยี่ห้อเชฟต้องเหยียบคันอันไหนอ่ะหนูต้องเหยียบตรงกลางลูกไปค่ะออนฟรีนี่สินะปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี่ค่ะนี่อ่ะเห็นไหมเริ่มเลยนะคะเอาเลยอ่ะทุกคนฟังนะคะอย่าเบรกยังอีกครั้งนึงกดแช่ลูกหนูกดแช่ตรงนี้นะลูกอย่าเสียงยางต้นนะเหยียบเบรกยังคะเหยียบอันกลางใช่มั้ยคะแล้วก็กดแช่ลูกเอาออกก่อนหนูว่ามันน่าเป็นห่วงค่ะเนี่ยนะหนูกดเอาขาออกกดอีกทีนึงอ่ะ
หยิบเป็ดมากดแช่กดแช่เลยกุญแจไม่อยู่แน่เลย key in sleep mode ค่ะเขาบอกว่า move key then start อ๋อขยับกุญแจก่อนแล้วมีโอ้โหโอ้ยสากใจอย่าเข้าเกียร์นะลูกอย่าเข้าเกียร์เสียงแบบว่ามันบาดใจมากอะหนูดีหนูดีเปิด roof top มันเปิดประตูได้ด้วยโอ้โหปิดประตูก่อนนะเดี๋ยวนะคะมันต้องกดแช่หนูปิดเข้าไปแล้วหนูกดตรงเนี้ยเราจ้าบมากเลยค่ะพี่ช้างรู้สึกว่าแบบข้างในมันเลิศมันเท่มากเสียงนุ่มไหมบอกนุ่มไหมเสียงคือแบบยังไงหวานแบบเห็นไหมมันแบบเสียงหล่อบาดใจอ่ะเสียงหล่อมากทัดใจมากเขาถึงบอกว่าวันนี้นะคะสาวงามรถหรูคู่สาวงามคู่จริงๆใช่ไหมรู้สึกยังไงนั่งข้างรู้สึกว่าเราเชื่อว่าสักวันหนูดีจะทำได้อ๋อค่ะวันนี้มันคือรถของหนูดีเราจะพาน้องมารับรถเองค่ะในเช่าแน่นอนค่ะยังไงมาประมาณนั้นค่ะพี่ค่ะจองเลยใช่ไหมคะฝากตัวด้วยจองไว้แต่ไม่มีเงินจ่ายเดี๋ยวไปเดี๋ยวนั่งรถพี่ปะวันนี้ได้ความรู้เรื่องของรถมากมายไม่ใช่แค่พวกเราเชื่อว่าคนที่รับชมอยู่ก็ได้ความรู้ไปด้วยนะคะแล้วก็รู้ว่าแบบรถนำเข้าต้องมีเอกสารตอนนี้ใช่แล้วตอนนี้รถขาดตลาดหนักมากจากสภาวะของตั้งแต่เรื่องของโควิดค่ะโควิดเสร็จปุ๊บมาเรื่องของสงครามนะคะพอสงครามรัสเซียปุ๊บเนี่ยตอนนี้มันกระจายยาวไปถึงทำขนาดให้ชิปอิเล็กทรอนิกส์ขาดตลาดรถอาจจะขาดตลาดหนักกันไปถึง2ปีแต่วันนี้ของเรายังพอมีให้เลือกแต่ก็ไม่เยอะแล้วน้อยละอันนี้ที่เห็นนี่น้อยแล้วนะปกติรถที่เต็มเลยนะเรามีทั้งหมด3อาคารนะคะโชว์รูมเราอยู่ที่แรมอินทรากม14ใกล้แยกมีนบุรีนะคะเบอร์โทรค่ะ0866681999 02578746666แอดไลน์แอด AEY Auto และอย่าลืมน้องอิงฟ้าชวนเล่นเกมอีกรอบนึงได้เลยค่ะก็อยากให้เล่นเกมจนถึงวันที่1ใช่ไหมคะใช่1กรกฎาคมนะคะก็คือจะได้ทั้งทองได้ทั้งร่มได้ทั้งแก้วได้ทั้งรถโมเดลนะคะได้เสื้อง่ายมากเลยก็แค่แบบกดไลค์กดแชร์แค่นั้นเองนะคะอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ด้วยนะคะเขียนถามด้วยว่ามีกี่สาขาบอกเราอยู่ที่ตอนนี้เราอยู่กรุงเทพแล้วมีอีกที่นึงก็คือโคราชนี่ยังสวยก็คือต้องตอบถูกไม่ได้ก็แค่กดไลค์กดแชร์เขียนข้างบนว่าอ่ะที่ไหนบ้างที่1ว่าไปที่2ว่าไปแล้วก็ติดอย่าลืมติดแฮชแท็กติดด้วยว่าอะไรนะคะเวลาแชร์ออกไปเนี่ยพิมพ์แค่ว่าโชว์รูมรถนำเข้า AEY แค่นั้นแล้วก็อย่าลืมนะคะหลังจากที่แชร์แล้วให้แคปหน้าจอใช่แล้วมาคอมเมนต์ที่ไลฟ์นี้ด้วยค่ะตอบแค่ว่ามีกี่สาขาแล้วก็มารุ้นรางวัลกันวันที่1นะคะ1กรกฎาคมเวลาประมาณ 18:00 นถึง 20:00 นว่าใครจะได้รางวัลที่1นั่นก็คือทองนะคะได้ไอเดียนะคะทองอยู่แค่เอื้อมเลยค่ะ
ก็วันนี้ถือว่าทุกคนน่าจะถึงแม้ว่ายังไม่มีเงินแต่ว่าก็ได้แรงบันดาลใจได้แรงบันดาลใจไปเหมือนเราเนี่ยตอนนี้เรามีเป้าหมายแล้วว่าหลายๆคนที่มาวันนี้ก็มีเป้าหมายแล้วแล้ววันนี้เราก็ได้รู้ด้วยว่าเราได้รถประจำตำแหน่งแล้วทำไมไม่ได้ฟ้าใช่แล้วก็ต้องขอบคุณบอสเนาะที่แบบว่าให้รถประจำตำแหน่งกับมิสแกรนด์ไทยแลนด์ใช่ไม่ใช่ใช้แค่ในไลฟ์เลยใช่ไม่ได้เซอร์ไพรส์นะน่ะเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์มากค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณ AEY ออโต้ที่นำเข้ารถดีๆมาให้พวกเราด้วยค่ะใช่วันนี้ขอบคุณพี่เอ๋มากๆเลยนะคะแล้วก็หวังว่าพวกเราจะได้มาที่นี่อีกมารอบหน้าภาวนาว่าให้พวกเรามารับรถกลับมีเงินมาซื้อรถแล้วต้องตั้งเป็นพลังเอาไว้นะคะพลังบวกเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยเราจะได้มาเราต้องลงมือทำนะคะตัวพี่เอเองพี่ก็มาจากเด็กยากจนคนนึงนะคะจนมีทุกวันเนี้ยนะคะก็สู้ๆพวกหนูเก่งกันอยู่แล้วสู้กันสู้แน่นอนค่ะสู้แน่นอนเพราะว่าพรุ่งนี้พี่ฟ้าไปไหนมีตีสี่เป็นไงมาดูนี้อ่ะชื่นใจเลยพรุ่งนี้ทำงานเต็มที่แน่นอนเลยขอบคุณมากค่ะก็ฝากติดตามเพจไว้ด้วยนะคะเอออโต้ใช่ไหมคะฝากติดตามไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมเล่นเกมนะคะวันนี้มีทุกช่องทางเลยค่ะมีทั้ง TikTok มีทั้ง IG แล้วก็มีทั้ง YouTube นะคะแล้วก็ Facebook นะคะทุกอันพิมพ์คำว่า AEY Auto ขึ้นหมดเลยนะคะสุดยอดมากๆขอบคุณอีกครั้งขอบคุณมากๆเลยแล้วเราเพื่อนๆน้องพี่ก็เกรงใจหนูพรุ่งนี้หนูมีงานแต่เช้าแรงบันดาลใจมาแล้วขอบคุณมากๆแล้วเดี๋ยวพอเราจบกันเนี่ยช่างภาพเนี่ยเอาไปแปลนรถหลายๆรุ่นเลยอ๋อมีเบนเฮก้าเพิ่งมายังไม่เห็นกันเลยเนาะเดี๋ยวช่างภาพค่อยไปแปลนเดี๋ยวให้น้องๆเขาเตรียมตัวกลับแล้วสงสารละเหนื่อยกันละทำงานกันนี่ดูแต่ละคนแต่ละคนพร้อมลงไปต้องเยอะนะพี่อิงฟ้าน่ะวันที่หนูจับไอ้อะไรนะวันที่ประกวดวันสุดท้ายพี่ก็ไปหนูยังไม่พร้อมเท่านี้เลยก็ช่วงนี้ทำงานเยอะค่ะเก็บตังค์เดี๋ยวจะมาซื้อรถนี่แหละโอเคโอเคใครสงสารอินฟ้าเอฟให้หน่อยนะคะทุกคนเลยค่ะเอฟให้น้องทุกคนเลยขอบคุณนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะช่างกล้องพาไปแพนกับรถรุ่นอื่นๆตบมือให้หน่อยค่ะสวยๆอ่ะจบกันแล้ว